วันนี้เรามายอมรับว่ายังมีปัญหาที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยยังมีความกังวลใจอยู่เยอะมีใครเป็นหนี้บ้างครับวันนี้หนี้ในระบบก็เราพยายามกันที่จะลดดอกเบี้ยให้นะครับซึ่งเป็นประสบความสำเร็จในระดับทุนแต่เราจะมีความพยายามในการที่จะลดดอกเบี้ยนอกระบบในระบบนะครับแต่ปัญหาใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนทราบอยู่คือปัญหาหนี้นอกระบบใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้มีการพูดแล้วนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องหนี้นอกระบบผมเห็นใจครับแล้วก็เข้าใจครับว่าอย่างที่น้องเราเนี่ยจากการทำงานหนักทำเท่าไหร่ก็ไม่พอดอกเบี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอความกรุณาเลยใครเป็นหนี้นอกระบบนะครับแจ้งต่อกรมงานปกครองเข้ามาช่วยกันเคลียร์หนี้กับเจ้าหนี้นะครับสถาบันการเงินของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินนะครับเราพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือนำสภาพคล่องกลับคืนสู่พี่น้องทุกคนครับกระทรวงกลาโหมมีหน่วยงานที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้เมื่อเป็นทหารพัฒนาที่มาช่วยขุดลอกคูคลองมาลดน้ำมาบรรเทาสาธารณภัยกับพี่น้องทุกคนเพราะนั้นเนี่ยปัญหาหลายอย่างสามอย่างกำลังถูกการดำเนินการไม่เป็นหนี้นอกระบบปัญหาภัยแล้งนะครับปัญหายาเสพติดผมถือเป็นวาระแห่งชาติทั้งสามอันขอให้มั่นใจครับรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ที่ทุกที่ครับขอบคุณมากครับเวทีระดับโลกเวทีระดับประเทศครับพี่น้องครับนี่แหละครับนายกรัฐมนตรีที่ถูกเล่าโซ